ตัวอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการแสดงวิธีการหาโมเมนต์รอบจุด O นะครับโดยที่มีแรงขนาด400นิวตันนะครับกระทำกับอาร์มในลักษณะดังรูปนะครับแล้วเจ้าอาร์มนี้ก็เอียงทำมุมกับในแนวแกนระดับตรงนี้เท่ากับ60องศานะครับระยะความยาวของอาร์มนะครับก็คือ200มิลลิเมตรหรือ 0.2 เมตรนั่นเองนะครับสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณก็คือใช้โมเมนต์อาร์มเช่นเดิมนะครับก็คือเอาแรงคูณกับระยะ d ก็คือระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวของแรงนะครับในที่นี้ก็จะเป็นระยะที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะฮะเราสามารถที่จะหาระยะที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็คือนำค่า200มิลลิเมตรคูณกับค่าไซน์ของมุม60องศาหรือถ้าเราทำเป็นเมตรก็คือ 0.2 เมตรคูณกับค่าไซน์ของมุม60องศาก็จะเป็นระยะ d นะครับจากนั้นก็สามารถหาโมเมนต์รอบจุด O ได้โดยนำค่า400นิวตันนะครับมาคูณกับระยะ d นั่นเองนะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ69.3นิวตันนะครับ